าเชื่อว่าหอมกลิ่นความรักเราจะเดินทางมาถึงปัดฉิมบทสุดท้ายทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทุกคนเนี่ยเรียกเราแล้วก็รอคอยหอมกลิ่นความรักมากแล้วเราก็เดินทางมาจนจบถึงอาจจะใช้เวลานานหน่อยตั้งแต่ประมาณ4เดือนเนาะก็เอาอยู่สามารถทำได้เพราะมันเลิศจริงโอ้ยเธอแล้วฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้ดู EP สุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนแรกนางประกาศว่าใครชายในโลกเออชายในโลกแล้วคือกดแบบไม่ทันคือว่าจะมีแค่400คนเหรอที่ได้ดูเออทั่วโลกใช่ก็เลยว่าแบบเขาจะเก็บไว้เป็นสเปเชียลอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอขอบคุณยูกุที่เอา EP สุดท้ายมาลงให้ฉันได้ดูวันนี้ถูกต้องขอบคุณยูกุพรีเมียมของกติด้วยที่ทำให้ฉันได้ดูเพราะฉันไม่ได้ดูทั้งนั้นถูกต้องต้องขอขอบคุณมันมีคนที่ที่อยากดูด้วยอ่ะคือน้ำพริกดาราต้องขอขอบคุณซีโอน้ำพริกดารามากๆที่เห็นความคุณภาพเห็นคุณภาพของซีรีส์ศักยภาพศักยภาพของตัวฉันที่นำเนินรีแอคชั่นนี้มาถึงจน EP สุดท้ายได้ใครสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อทาง TikTok Shop LINE IG น้ำพริกดาราได้หมดเลย Shopee ลองเปิดทานหน่อยสิทั้งคางกุ้งต้มยำแคบหมูต้มยำมันเป็นรสที่แบบเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะแต่อร่อยเหมือนเดิมเออใช่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 อร่อยเหมือนเดิมต้องขอขอบคุณเราแฟนๆที่ติดตามมาถึงตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเป็นการเดินทางที่แสนยาวยาวนานมากยาวนานมากแล้วก็เรารู้แล้วทุกคนดูไปจนจบหมดแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มาติดตามแล้วก็มาเป็นมาคอยตามกรี๊ดตามอะไรไปกับเราตามดูเจ้าจอมตามดูคุณใหญ่ไปกับเราจนถึง EP สุดท้ายขอบคุณยูกุด้วยที่ว่าให้เราได้แบบเอาซีรีส์ดีๆแบบนี้มาให้แบบก็ทุกคนก็อย่าลืมไปดูเวอร์ชั่นเต็มแล้วกันบอกเลยนะว่าที่เราเอามาอยู่ในช่องของเราเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของความอร่อยเท่านั้น ถ้าอยากได้ของจริงอย่าลืมไปสั่งซื้อมันพึ่งเวลาใช่แต่ว่ายูกุเนาะก็ ถ้าเกิดมีคนขอเรียกอีกก็ให้เอาเวลาเขาเยอะกว่านี้นิดนึง เอ้ยรู้สึกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ากรอบมากOh my gosh! ว่ามึงนัวครับสุดต้องสุดต้องอ่ะเรามาเริ่มดูเอพิโซด12ค่ะ EP 12 EP 12โอ้ยตื่นเต้น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 จะจบยังไงเราคาดเดาตอนจบกันไว้เยอะมากนะโอ้ยตอนจบ EP ที่แล้วทิ้งดราม่าไว้เยอะมากฉันคิดว่าจะเป็น bad end แล้วจบเป็นเดือนฉันก็คิดว่าน่าจะเป็น bad end เหมือนกันเพราะว่ามันจุดเรื่องมาแล้วเนาะว่าแบบมันฝืนชะตาไม่ได้ไม่ต้องกลับยุคกลับอะไรเงี้ยเงี้ยมันก็น่าจะจบด้วยการพัดพลาดอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเผื่อใจไว้แล้วแหละมันจบไม่ดีแน่นอนแล้วก็เพกอิมเมจร้องมาขนาดนั้นเออไม่มีวันกลับมา แรงอ่ะแรงเกินโอ้เพิ่งมากราบลาคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เพิ่งจะโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะต้องย้ายไปอยู่ไกลถึงเพียงนั้นเฉลิมพึ่งไกลนะเรือนนี้ก็พ้นร่มเงาของไอ้โรเบิร์ตมาแล้วพึ่งก็อยู่ซิดนีย์เถอะลูกพึ่งรู้ดีค่ะคุณแม่แต่พึ่งไม่สามารถอยู่ต่อได้โดยที่ไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาพึ่งคิดตัดสินใจมาอย่างที่ถ้วนแล้วค่ะคุณแม่พึ่งจะลงเลือกตั้งเหรอไม่จุดต้องไม่ซื้อตำแหน่งพ่อก็ถ้าพึ่งมุ่งมั่นถึงขนาดนี้แม่จะไปว่าอะไรได้ล่ะพรไงล่ะแม่เม้ยเจ้าคุณหญิงฝากลูกสาวฉันด้วยนะดูแลลูกสาวฉันให้ดีๆล่ะเม้ยจะดูแลคุณเอื้องขึ้นให้ดีที่สุดเลยเจ้าว้าวอะไรนี่คุณคุณพ่อเป็นอะไรจะไม่พูดอะไรกับลูกสาวหน่อยเออเมื่อกี้เห็นนะใส่ใส่นะเมื่อกี้มาเห็นนะใส่นั่งยิ่งๆกันเมื่อกี้เห็นนะอย่ามาคิดเรื่องต้องการอะไรจากฉันอีกเออทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ฉันก็สับสนกับเรื่องของตัวเองมากพออยู่แล้วเอ้าอะไรหากใครคิดจะทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่เขาเถอะอะไรอ่ะคุณพ่อดึงอะไรอ่ะให้อาจารย์ไปส่งซะ
ฉันให้มันเตรียมรถรออยู่หน้าเรือนละถ้าแกไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ฝากข่าวแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างลูกสาวจะไปจากบ้านแล้วเขาก็เตรียมของเตรียมรถอะไรให้โชคดีนะยายพึ่งโอเคอีโก้มันก็อยู่เนี่ยบนคออะเนี่ยลูกสาวเขาก็ต้องการแค่เนี่ยต้องการคำว่าโชคดีจากพ่อแค่นั้นแหละในสิ่งที่เขาจะทำอ่ะคนเป็นลูกอ่ะมันไม่มั่นใจในสิ่งที่มันจะทำหรอกแต่ว่าถ้ามันมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะพ่อแม่จากเราเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละแต่เอื้องพึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่าจะไปอยู่บ้านนั้นทำงานเล็กๆน้อยๆของพลังชีวิตมันดูเศร้าแต่ไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงนะอยู่ได้อยู่ได้แค่พอพลังชีวิตโฟมมันเพิ่มไม่ได้แล้วพ่อชอบพ่อชอบที่อีบีสุดท้ายแล้วคุณยายชอบเห็นไหมเราเขาตื่นมาไม่เจอว่ะฉันตื่นมาไม่พบพ่อจอมโอ้ยมาน้อยเอ้ยฉันคิดว่าพ่อจอมจะหายไปเสียแล้วยายไม่เอานะครับอย่าเป็นกังวลไปเลยนะจอมเองอยู่ตรงนี้นานมากฉันกลัวนะพ่อจอมพวกเราจะไม่พังปล่อยเขาลงเรือไม่ต้องกลัวนะครับจอมยังไม่ได้หายไปไหนตรงนั้นเล่นดีจังเลยอ่ะเราแพ้ทางไว้แหละน้ำตาแบบตาผู้ชายฉันก็รักคุณใหญ่เหมือนกันฉันอยากจะกล่าวเอาไว้ก่อนที่โอกาสของฉันจะเหลือน้อยลงกว่านี้นะโอ้ยแต่ละคำเนาะภาษาจำจำคำพูดเนาะเหมือนจะยิ่งจุดจริงๆจอมก็รักคุณใหญ่เหมือนกันนะครับฉันก็รักคุณใหญ่เหมือนกันฉันก็รักคุณใหญ่เหมือนกันจอมฟิลมันได้ด้วยรอฉากตัดเลยเนี่ยหรือจะไม่ต่อไม่ต่อกูรอตัดอยู่เนี่ยไม่ตัดโอ้ my god คิดว่าเรื่องของเราสองคนต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันรู้ในตอนนี้ก็คือพ่อจอมเป็นคนรักของฉันก่อนฉันก็ทำได้เพียงอยู่ข้างพ่อจอมในช่วงเวลาแบบนี้ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พ่อจอม
ต้องไม่ตกเป็นรถพังเป็นอันขาดฉันสัญญาเสียงอยู่มีความสุขมึงไม่อยากดูแฟลชแบ็คแล้วตัดฉากจริงเลยถ้าเสียงมาขนาดนี้เสียงมึงมันไม่เยอะเยอะค่ะทุก EP หลังจากแค่ EP 6เนี่ยทุก EP แต่มันมาแต่ละครั้งค่ะวันแบบเนาะมึงไม่เคยดู NC ที่แบบก็เคยดูแต่ไม่เคยดู NC ที่แบบมันอารมณ์มันแบบมันเป็นการแบบอารมณ์ที่แบบมันอีโรติกอ่ะมันเป็นอีโรติกที่แบบมีเสน่ห์มากเลยแบบเป็นอีโรติกที่แบบมันอีโรติกอ่ะมันอีโรติกจะไม่รู้จะที่ว่ามันอีโรติกอ่ะแล้วก็แบบมันมีชั้นเชิงในการเล่าการภาพอะไรเงี้ยมันมีเสียงมันมีความมันมีเสียงมันเป็นศิลปะเอาเป็นว่ามันเป็นศิลปะแล้วการเล่ามันแบบมันมีชั้นเชิงมันมีอะไรที่แบบน่าติดตามอ่ะแล้วก็ตอนแฟลชแบ็กอ่ะโอเคมันแบบย้อนความทรงจำต่างๆมันแบบสื่อถึงความเศร้าความอะไรต่างๆเสียงเข้าแล้วมีเสียงแทรกเข้ามาในแฟลชแบ็คอ่ะมันฉันว่าเสียงกระเสาที่ซ่อนมากโอ้โหไม่ถ้าเข้าใจที่เขาจะพยายามจะสื่อว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบความแบบความที่แบบว่าย้อนแบบมันไม่อยากจะให้จากกันไปมันรักกันมากมันแบบแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบอีโรติกพอดีเป็นฉาก NC มันสื่ออารมณ์ NC สั่งลามันสื่ออารมณ์แบบมันสื่ออารมณ์แบบดีอ่ะมันแบบมันมีความดิบเถื่อนมันมีความแบบเรียลแบบโอ้ my god รู้ไหมทำไมเธออินทำไมเขาทำดูทำจริงอ่ะโอ้โอ้ใช่ไหมมันดูเรียลมันดูจริงมันดูจริงมันดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในฐานะผู้มีประสบการณ์แต่เราเวอร์จิ้นทั้งสองคนใช่แต่เราไปดูจีจอสตอรี่ EP 2ได้เราเวอร์จิ้นทั้งสองคนแต่รู้ไหมทำไมเราอินเพราะมันดูจริงแล้วมันต้องบอกเลยว่าการถ่ายทำกันมัน passionate อ่ะโหมันแพชชั่นมันมีแพชชั่น passionate ใช่แล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมด้วยใช่แล้วมันดูแบบทำจริงอ่ะมันทำมันต้องการแล้วมันแบบมันจุดสุดยอดอ่ะมันแบบมันทำถึงอ่ะมันถึงมากมันมีความรักความมันมีความรักทุกการกระทำเลยจังหวะแบบค่อยๆจูบแผ่นหลังค่อยๆถอด MK มันมีความอยากมีความอยากมีความอยากบวกกับความรักบวกกับความคิดถึงความรักมันโหยหามันแบบโอ้มันทำดีอ่ะฉันขอเพิ่มอีกรางวัลนึงให้กับซีรีส์เรื่องนี้คือ NC ยอดเยี่ยม NC ยอดเยี่ยมแห่งปีต้องได้เนาะเออแล้วมันแบบค่อยๆทำไต่ๆอารมณ์ทำนั้นลุ้นให้ฉากมันตัดตลอดเลยใช่จนกูคิดว่าฉากตัดและเสียงมันยังตามมาอยู่ถ้าทำขนาดนี้ก็ภาพแฟลชแบ็คออกเลยอยากดูต่ออยากดูฉากเมื่อกี้ต่อมันขาดตอนตอนแรกฉันนึกว่าตอนแรกกูว่าจะได้แบบเอ้ยมุกตลกเลยแบบว่าเป็นแนวแบบนวด body to body อะไรเงี้ยแต่มันไม่ body to body ค่ะมันไปจนสุดเลยฉันแบบโอ้โหว้าวฉันไม่คาดคิดอีกแล้วแล้วมันดูจริงสมัยสุดท้ายแบบพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็มาร้องไห้ซบอกกันแล้วจังหวะที่แบบนนกุลกอดอ่ะมันดูจริงมากมันดูแบบว่าไม่ได้มีแค่เรื่องอย่างว่าอย่างเดียวอ่ะมันเป็นฉากความรักด้วยแสดงความรักอันนี้คือแบบ make love อ่ะโอ้ยใช่ๆเว้ยเธอใช้คำนี้ดีมันเป็น make love แล้วก็มันมีเรื่องราวมันมีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบแค่แบบตุ๊บๆๆแล้วก็แบบโอ้ยเห็นแบบความเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ขายเซ็กซี่อ่ะคืออะไรก็อยากเห็นอ่ะมันเซ็กซี่แหละ
มันเซ็กซี่มันเซ็กซี่แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันมีอะไรที่มากกว่านั้นด้วยแบบโอ๊ยฉันชอบจริงๆฉันชอบจริงๆมันแสดงให้เห็นหลายอย่างเราดูอีกรอบมั้ยเนาะแต่ว่าคุณใหญ่ทําถึงอ่ะเดี๋ยวขอย้อนดูอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวพอแล้วไปโอ๊ยหายใจไม่ทั่วท้องโอ้ my god โอ๊ยตื่นมายิ้มเลยนะตกใจแล้วใหญ่เป็นอะไรครับทำไมทำได้กันหรือทำไมจอมตัวสีม่วงมันใครพญานาคเหรอตัวของจอมว้าอีกที่อันนี้น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยโอ้ my god โอ้ my god อุ๊ยมึงจะออกจากบ้านยังไงอ่ะมึงน่ากลัวมากเลยนะแบบนั้นน่ะน่ากลัวเฮ้ยอีน่ากลัวมากโอ้ my god แล้วพาไปป่านี้ด้วยมึงสภาพจิตใจคุณใหญ่เป็นไงอ่ะโอ้หามุมที่คุณไม่พบหรือใช่ครับอันนี้น่ากลัวมากจองคิดว่าที่เนี่ยมันต้องใช่ที่อยู่ในรูปวาดเก่าในหินแน่ๆครับคุณใหญ่เขาพูดแต่ด้วยน้ำเสียงปกตินะอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมายืนในตรงใต้ต้นยางพวกนี้สักทีอะครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นพ่อจอมมานั่งพักเสียก่อนเถอะนะอุ้ยว่าว่าเสียจะหายเราวาดรูปมันไม่ครบด้วยไงอุ้ยน่ากลัววาดรูปแบบรูปมันยังไม่เสร็จด้วยเนี่ยคุณใหญ่เริ่มคิดแล้วว่าฉันจะอยู่กับคนที่โปร่งแสงแบบนี้ตลอดหลังจากนี้ยังไงดีนะเนาะไม่นานไม่ปิดไม่เดินผ่านบ้านเลยเหรอคุณใหญ่ว้าดูดิเรียนต่อต่างประเทศแล้วสินะครับดูดิไม่ถ้าคือไม่อยู่แล้วก็ไปเลยไปเกิดเถอะจอมอย่ามารอเราเลยเรากลัวพ่อจอมฉันนี่ก็เลยออกขึ้นมาเนี่ยพ่อจอมไปยืนที่ต้นนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะรอตรงนี้ทำไมล่ะครับฉันก็คนที่วาดรูปของพ่อจอมเก็บไว้คนที่วาดรูปสุดท้ายไม่ใช่จอมจริงด้วยถ้าฉันไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมันรูปอะไรไม่ใช่ถ้าพ่อจอมหายไปนะฉันจะได้มีรูปเก็บไว้ขึ้นมาดูให้คลายความคิดถึงเป็นไงบ้างครับคุณยายกำลังงานไปแล้วพ่อจอมอย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนนะเชื่อได้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวถ้าพ่อจอมไม่เชื่อฉันแล้วพ่อจอมจะไปเชื่อใครกันล่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะพ่อจอมรอฉันอีกสักนิดนะวันนี้คุณใหญ่กำลังสูงนะกำลังสูงนะถูกว่าแหละถูกว่าแหละพ่อจอมจริงด้วยโอ้ยไงจอมมากเวลาจอมจะต้องไปแล้วนะครับจอมอย่าพูดแบบนี้สิหลังจากนี้ที่จอมไม่อยู่แล้วอยากจะต้องใช้ชีวิตอย่างความสุขให้มากๆเลยนะครับฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรล่ะพ่อจอม
ันรักพ่อจอมมากนะชอบอย่าจากไปไหนเลยอยู่กับฉันที่นี่เถอะนะจอมนะต่อให้เราไม่จากกันแบบนี้วันหนึ่งเราจากกันอยู่ดีนะครับไม่แบบเป็นก็ต้องแบบตายกลายเป็นปูนตรงจอมเหมือนหิ่งห้อยเลยตอนนี้ไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไปแล้วนะครับคุณยายคุณยายอย่ากังวลไปเลยนะครับจอมสัญญากับคุณยายแล้วไงว่าจอมจะไปรอคุณยายอยู่ที่เรือนพลาทิพย์และแก้ทุกอย่างมันไม่เลวร้ายจนเกินไปจอมจะรอคุณยายอยู่ที่นั่นนะครับจากนี้คงไม่มีวันได้กลับมาคงเหลือเพียงน้อยน้ำตาที่ยังอยู่หากคิดถึงเธอเราต้องทนเก็บไปก็ยังไม่รู้จะมีชีวิตอยู่Oh my god อีพี่ฮายอีนั่นจริงๆฉันเริ่มอินตั้งแต่ตอนที่นางคุยเล่นคุยหัวกันแล้วตั้งแต่ตอนที่มันนั่งแล้วคือทุกคำที่นางพูดอ่ะมันบรรยากาศมันดูแบบสบายๆดูดีดูแบบดูอบอุ่นอ่ะแต่ว่าในแต่ละคำพูดอ่ะมันก็แบบก็ค่อนข้างแบบจะหน่วงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบก็ยาวต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆแบบว่าถ้าเกิดจอมหายไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดจอมไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คำพูดของคุณใหญ่แต่ละคำอ่ะมันหวานมันแบบเนาะมันหวานมันเป็นบทพูดที่แบบว่าคนคิดเขาคิดมาค่อนข้างเดียวแบบมันดูรักมันดูแบบอินอันนี้อินอยู่อยู่มันแบบดูรักมากเนาะแล้วก็ตอนที่วาดรูปอ่ะแล้วก็แบบมีเสียงคุยกันโต้ตอบกันตอนแรกใช่มั้ยแล้วก็คุณเราบอกคุณใหญ่ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นแบบจอมกำลังหายไปนี่ก็แบบโอ้ยแล้วก็เพลงก็แบบ
มันขยี้มันขยี้มากโอ้ my god ดีเขาทำดีเขาทำดีมากจริงแบบสงสารแบบโอ้เอาจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าคิดตามความเป็นจริงอะคือเรื่องของชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่แย่มากเลยนะหมายถึงว่าไม่มีใครสมหวังเลยอ่ะมีเมยอ่ะมีเมยกับคุณเอื้องพึ่งอ่ะจะสมหวังอ่ะก็จริงเออแต่ฟองแก้วกับคำแสนน่ะก็รักกันขนาดนั้นก็ไม่ได้คู่กันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเออแล้วก็ใหญ่กับจอมคุณใหญ่กับจอมก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่เออแล้วเขาก็ต้องอยู่แบบนั้นแหละต่อจากนั้นน่ะอยู่ต่อไปอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าเพลงของ Image ก็คือแบบมันเล่าเรื่องมันขยี้มันเล่าเรื่องทุกอย่างแบบได้แบบแล้วเขาตัดท่อนมาพอดีด้วยอ่ะจังหวะมันพอดีมันจงใจโอ้แต่ว่าคำที่จะอยู่กับคุณใหญ่ไปตลอดก็คือแบบดูแลตัวเองดีๆนะต้องกอดกันนะจริงเราจะดูยังไงจะดูยังไงอ่ะลูก20ปีฉันอยากย้อนเวลาไปดูแลคุณใหญ่ตอนนี้เมื่อกี้แบบกูน้ำตากระไรแล้วแบบจะออกมาแล้วอ่ะเออเป็นไงเราเจอกูช็อตไปหิ่งห้อยก็พีว่าแล้วฉันตลกอยู่ตลอดเลยอ่ะทีนี้ก็วูบว่าเหมือนเกมกำลังแบตจะหมดอ่ะมันวูบว่าอ่ะถ้าหายอยากให้หายไปเลยแต่นี่มันวูบว่าเหมือนหิ่งห้อยอ่ะก็เพื่อนก็เพื่อนเนาะทีนี้ก็เข้มอยู่ดีก็จางอยู่ดีก็เข้มอยู่ดีก็จางฉันก็ฉันก็ขำไม่ได้อ่ะฉันหลุดไปเลยตอนนั้นฉันไม่ได้ค่อยได้โฟกัสอะไรแต่ไปโฟกัสกับอยู่ฉันเลือกก็เลยโฟกัสกับเรื่องกับโฟกัสอะไรก็เลยกำลังอินอยู่แต่ว่าถ้าเกิดพอคิดย้อนแล้วมันจริงมันคล้ายอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยอุลตร้าแมนตอนที่แบบว่ามันกำลังจะนั้นก็แบบมีกระพริบอะไรเงี้ยเมื่อไรก็ที่เหมือนแบตจะหมดอ่ะเหมือนพลังจะหายไปนี่ท่านเห็นจอมันถึงห้อยอะไรแล้วก็หายมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันต่อเอาจริงๆนะแต่บทพูดมันละเอียดอ่อนอ่ะมากมันตั้งใจทำอ่ะขอชื่นชมทีมคนเขียนบททีมกำกับทุกอย่างอันนี้ขอชื่นชมทีมทุกอย่างจริงๆจริงเนาะแล้วก็พูดตามตรงนะว่าไอ้สองซีนนะคือซีนอีโรติกนั้นน่ะกับซีนนี้ก็ห่างกันแป๊บเดียวนะเนาะห่างแป๊บเดียวแต่มันแบบมูดมันเปลี่ยนเลยไม่แต่อีโรติกจบด้วยร้องไห้คาอกอ๋อก็อาจจะเป็นการเชื่อมอีโรติกจบด้วยร้องไห้คาอกแล้วตื่นเช้าตัวก็จางเลยมันแบบโอ้โหผิดกำลังเสียวๆหน้าแดงเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วกูก็อึ้งเลยอ่ะแล้วกูก็แบบมันค่อยๆไต่มาเรื่อยๆอ่ะดีบทดีมากลึกอ่ะปิดสีจ้ะใช่ไหมครับโค้ดได้ยินไหมเอาก็ดีนะเมื่อกี้พีดีฮาร์เรตดีก็ดูสเตเบิลอยู่นะเนี่ยขยับไม่ได้ละไม่เป็นไรมาลืมตาได้จบก็เป็นคนจมน้ำที่ดีมีพีดีฮาร์เรทดีเขาเซฟที่สบายดีนะแล้วก็เอาน้องที่เจนซัพพอร์ตว่าเขาโดนถังเอาเจนนะใช่ให้ไปก่อนไม่เสียนะโอ้ยเจ็ดกล้าที่จะคือพี่โทรหาจองไม่ติดนะอุ้ยเพิ่งได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังหอบกันมาพี่ก็เลยกะว่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่เขาก็บอกว่าจองเพิ่งออกมามันน่าจะนอนนั้นเนี่ยนานๆนั้นกว่าจะฟื้นอะไรเงี้ยแล้วจะมาทำไมอะคะเออขอพี่กับไข่มุกคุยกับจองนะจิ๊ดจิ๊ดสรุปใครมาไม่คุยค่ะกลับดูดิเพียวอันนี้อึดอัดนะเนี่ยอึดอัดดีอึดอัดนะเนี่ยถามทั้ง3คนเลยว่าท้องโตแล้วเฮ้ยมันโตแต่แรกแล้วมึงอินพี่กับไข่มุกอยากจะมาขอโทษจอมนะโหขอโทษจอมเรื่องอะไรคะถ้าจะขอโทษเนี่ยก็ไปนู่นไม่ต้องพี่กับไข่มุกรู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะที่ได้รู้สึกไม่ดีแต่เล่นยุดกันแล้วจอมก็ไม่รู้สึกในคืนนั้นท้องป๊องมาขนาดนี้ก็เป็นห่วงมากรู้สึกไม่ดีตอนไหนกูว่าจอมจะเป็นอะไรไปกันสิเฮ้ยแล้วเป็นเพราะใครล่ะแล้วเป็นเพราะใคร
อ่ะกูให้อย่างต่ำท้องแรกเนี่ย5เดือนไปรู้สึกผิดช่วงช่วงไหนแล้วก็บอกเลยนะว่าการที่เราจะเล็ดยุดกันเนี่ยแล้วให้เกิดการตั้งครรภ์มันไม่ใช่แบบครั้งสองครั้งแล้วติดนะเออมันต้องแบบเล็ดยุดซ้ำแล้วเล็ดยุดซ้ำอีกแล้วก็เล็ดยุดอีกแล้วก็เล็ดยุดซ้ำอีกจริงไม่เขาบอกว่าเขาเหงาอย่างมีตอนนั้นเขาเหงาพอดีก็เลยเล็ดยุดกันก็เล็ดยุดกันใช่จนท้องตั้งไข่ขึ้นมาใช่5เดือนรู้สึกผิดตอนไหนไม่มีการโทรมาบอกจอมสักคำไม่มีการบอกนู่นบอกนี่อะไรปล่อยให้จอมหรอกจนอีจอมเนี่ยจนคุณจอมเนี่ยเกือบตายมาขอโทษมารู้สึกผิดขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมตอบฉันหน่อยหายเจ็บไหมกี่หยดน้ำตาเมื่อวานที่มันต้องได้หัวใจฉันมันร้าวหมดแล้วและจนไม่รื้อให้เริ่มใหม่แก้วที่มันร้าวต่อคงไม่ไหวไม่เพียงใช่ไหมที่ฉันเจ็บแล้วจำถูกต้องถ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยพี่อมจะยังทำอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหเลิศอยากรู้ตอบไงจอมก็พูดไปเรื่อยนะครับเลิศเลิศเลิศมากเอาจริงๆถามต่อหน้ามันเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเล่นยุดกันไหมตอบไม่ได้ละสิมันต้องสร้างต้องให้เขารู้แหละถูกต้องว่าเราไม่พอใจจริงให้มันกลับไปคิดทั้งสองคนจอมเนี่ยเลิศเลิศมากเลิศมากสมกับคนที่เขียนในเขียนบทจอมได้แบบเลิศนะเลิศเป็นสาวนักสู้สู้มาตั้งแต่นู่นแล้วยุคที่แล้วยุคนี้ก็มาฟาดอีกยุคเดียวฟาดคนหัวงอฟาดโจนฟาดโรเบิร์ตรอบนี้ก็ผัวเก่ากับชู้ทั้งรู้ไปเลยฟาดอะไรไปเลยถูกต้องเลิศฉันวะขอโทษนะจอมที่วันนั้นฉันขอให้พี่โอมเลือกว้าวตัวฉันเองก็ต้องการคำตอบเหมือนกันยิ่งมาขยี้อีกขอโทษนะจอมที่วันนั้นน่ะฉันขอพี่โอมเลือกโทษนะยูมาในฐานะชู้แล้วยูมาพูดแบบนี้ต่อหน้าแฟนของเขาว่าวันนั้นเธอต้องเลือกระหว่างหลวงกับน้อยแล้วบังเอิญอีโอมเลือกมีน้อยแล้วจะมาแถลงการเพื่อกูนะกูจะวิ่งไปในครัวหยิบน้ำเทใส่แก้วแล้วราดพร้อมบทสวดสามบทคำขอโทษอ่ะกองไว้ตรงนั้นแหละเอากองไว้ตรงนั้นแหละแล้วใส่หัวไปเลยผู้ชายแบบนี้ผู้ชายเจ้าชู้แบบนี้อยากได้นักหรอเอาไปเลยเอาไปเลยขอให้ความรักล่มจมแจ้งพวกผิดผีฉันแค่ไม่อยากให้ฉันหรือเธอต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไปว้าวเป็นไงทำสำเร็จแล้วรู้สึกดีไหมก็ถ้าเกิดเธอไม่อยากให้พวกเรา3คนรู้สึกแบบนี้เธอก็ไม่ต้องทำมันตั้งแต่แรกสิเนาะเป็นเล่นหยุดกันโอ้ยไม่รอดเลยไข่มุกไม่รอดเนี่ยบอกก่อนนะว่าไข่มุกลูกชาติที่แล้วหนูปังมากเลยนะเนาะถ้าได้หนูแบบปังหนูดำเนินเรื่องก็ดูเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยชาติที่แล้วมึงทำดีมาตลอดเลยนะทำไมชาตินี้มึงถึงเป็นแบบนี้อ่ะฉันไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมละเออจริงงงมากชาติที่แล้วทำดีมาตลอดแล้วก็เป็นชาติที่ทุกข์ด้วยโอ้พอมาชาตินี้เอ้าก็ไปเป็นชู้เขาแต่ว่านี่ไงสูบยาอีกตอนท้องสูบยาตอนท้องอีกไข่มุกไม่ได้ความเลยไม่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าคำอวยพรของพ่อจอมเมื่อชาติที่แล้วไงที่บอกว่าก็ขอให้ชาติหน้าไปนั้นน่ะเนาะขอให้ชาติหน้าสมหวังแต่อวยพรไม่ครบหรอในใจบอกว่าสมหวังแต่ต้องทรมานหน่อยในใจในใจในใจเนาะแค้นอยู่อ่ะแต่พ่อจอมเลิศไม่เราก็ขอให้มาเจออีกรอบด้วยชาติที่เราขอไว้ให้มาเจอฉากนี้จะได้พูดเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจอมขออะไรไปอีกเนี่ยเธอเข้าใจฉันใช่ไหมดูมองดิโอ้โหฉากนี้มันวนเป็นชั่วโมงอะเอามึงอะเมียน้อยนะพูดว่าฉันอยากให้เคลียร์ไม่อยากให้อยู่แบบนี้อยากให้เขาเลือก
ธอเข้าใจฉันใช่ไหมให้กูเข้าใจท่อนไหนตั้งแต่พูดมาเนี่ยกูไม่เข้าใจสักคำใครมุกไม่เลื่อนถ้าไม่ท้อนกูโดนไปยิกแล้วไม่เลื่อนวู้ดจอมนี่คนแบบนี้ก็มีแบบมึงเนี่ยนะจอมแบบนั่งนิ่งกับตาแข็งเลยจอมแบบพูดมาสิว่ามาว่ามาว่ามาต่อยนี่อยากจะฟังว่ามาสิแล้วเดี๋ยวกูอัดคลิปไว้เอาไปรีรันเราเปิดให้ลูกดูเออพอลูกโตผมเข้าใจทั้งสองคนนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ยินดีจากเดือนที่ผ่านมาแต่ผมก็อยากให้ทั้งสองเข้าใจผมเหมือนกันเออไหนเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อ่าแต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับสบายใจเถอะเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรละแม่ชอบครับพี่ขอโทษกับทุกอย่างที่พี่ทำกับจอมนะขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมเนาะไปบวชให้กูสักปีนึงไม่เป็นไรเลยครับพี่โอมตอนนี้พี่ได้อยู่กับคนที่พี่รักแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับคนไข้มุกนะครับว้าวไม่หรอกเขาชาติที่แล้วมันตอนนี้เขาคงอวยพรแหละหัวใจมีแต่คุณใหญ่แล้วตอนเนี้ยไม่หรอกจริงพ่อจองก็บอกว่ามึงเอาไปเลยเออกูไม่รู้จะพูดอะไรละกูไปเถอะโอเคมึงเอาไปเลยไอ้เนี่ยมึงเอาไปเลยเอาไปเถอะยังก็ไม่เลิศทั้งหมดทั้งเมียเอาไปเลยโอ้ครัวซองบ้านไหนอร่อยประทับดีจองพี่ไปคุยดีๆกับพวกนั้นมันทำไมจี๊ดเนี่ยควรจะสั่งน้ำพริกดารานะจอมคิดถึงอันนี้น้ำพริกดาราโอ้ยจี๊ดกว่าซองยุคไหนก็มีแต่น้ำพริกดาราเนี่ยมีเฉพาะยุคนี้เท่านั้น2566ไปสั่งมากินได้แล้วจี๊ดเดี๋ยวขอชมอันนี้นิดนึงขอชมคนเขียนเรื่องนิดนึงว่าเขาเหมือนสร้างตัวละครขึ้นมานะแล้วก็ให้มันดำเนินเรื่องไปแบบดูแบบตามความเป็นกลไกที่มันควรจะเป็นจริงๆอ่ะเออเนาะอย่างจีนเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยว่าเออไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องไปพูดดีเออทำไมต้องไปพูดดีกับสองคนนั้นด้วยจริงมนุษย์ปกติไม่ควรจริงพ่อจอมเนี่ยต้องเป็นพ่อพระแบบพ่อพระมากเป็นพระเลยอ่ะโอ้แบบล้าทางโลกอะไรเงี้ยแล้วอ่ะเออว่าใช่ว่าชีวิตนี้ฉันจะมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วไม่คือเป็นจริงกูจับไปหาหมอนะมีแปลกๆอ่ะโอ้จริงต้องแบบจะเป็น PTSD ก็ได้ต้องบอกว่าคบกันตั้งกี่ปีนะคบมาแบบตั้ง 2-3 ปีอะไรเงี้ยเออแล้วแบบก็รออะไรเงี้ยมันดูไม่น่าจะมีทางให้อภัยกันได้เลยเนี่ยจริงเขาดูรักกันมานานมากอ่ะก็ดีอะที่เก็บตกตรงนี้อ่ะหมายถึงว่าก็เก็บรายละเอียดดีแล้วก็คุณใหญ่อุ้ยคุณใหญ่เปลี่ยนไปเยอะมากอุ้ยดีอะครับมันแบบเรื่องความเชื่อมีคนฟังชอบฟังจอมนะครับโอ้ยใครฝากมาครับฟังคุณหญิงเจ้าของบ้านนะครับคุณจะหิมนั่นน่ะเหรอครับลุงก็บอกผู้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกำชักมาว่าต้องมาเมืองคุณจอมเองครับยังไงก็เนี่ยแล้วก็จะเป็นคุณใหญ่โผล่ขึ้นมาจากกล่องแล้วด้วยขึ้นมาเอ๊ะมันไม่ใช่หีบนี่มันเปิดไปแล้วเหรอที่เจอลูกไม่กี่ลูกจำนวนหนึ่งอ่ะไม่เป็นมีของเลยเรื่องกูคุณใหญ่เฮียนพวกของคอมเมนต์กล่องสุ่มจากคุณใหญ่เวลาแห่งสองเราเริ่มต้นการประชุมให้กันพร้อมถ่ายนะครับทุกคนสามสองหนึ่งอันนี้มันไม่เชิงเศร้านะฉันรู้สึกมันก็เศร้าอยู่ยังไงภาพที่เคยวาดม
รูปนี้ดีมันเก็บไว้นะรูปรูปนี้ดีจริงใบนี้ฉันก็คงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วโอ้ my god แต่เศร้าไปเลยนะเพราะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เองหลังพ่อจอมหายไปฉันก็คล้ายกับคนขวัญหายโอ้ my god สติพล่าเรือนลงไปมากไม่มีแรงจะทำอะไรฉันเคยไม่เข้าใจคำของพ่อจอมที่บอกทิ้งท้ายไว้ก่อนเราจะจากกันว่าพ่อจอมจะรอฉันที่เรือนเล็กจบจนกระทั่งฉันได้พบภาพนี้พ่อจอมตั้งใจวาดภาพใบนี้ทิ้งไว้ให้กับฉันใช่ไหมล่ะจอมหากการพบรักจะต้องเคียงคู่กันเคียงกับการเริ่มลาจะสุขสมหวังได้นานเพียงใดกันแล้วแต่โชคชะตาฟ้าให้เวลามาจอมันจากไปแล้วแต่คุณยายยังอยู่นะยายสัญญากับจอมไว้แล้วคุณยายต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคุณยายฉันผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีพ่อจอมไปอย่างยากลำบากจนบ้านฉันถึงกับต้องทำพิธีเอาขวัญให้ฉันอีกครั้งฉันฟังบทเรียกขวัญเหล่านั้นด้วยความเศร้าเพราะมันเพียงหวนให้ฉันนึกถึงคราแรกที่ได้ผูกข้อมือรับขวัญและนั่งฟังบทสวดนั้นร่วมกับพ่อจอมจนกระทั่งวันที่ฉันจะได้ไปเรียนต่ออาการของฉันถึงค่อยๆดีขึ้นเมื่อฉันนึกถึงคำที่เคยให้สัญญาไว้กับพ่อจอมว่าฉันคงจะกลับมาเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยตามที่พ่อจอมเคยคาดหวังเอาไว้หลังจากผ่านชีวิตมากมายจนได้เรียนรู้แล้วว่ากระแสแห่งการเวลามีแต่ไหลต่อไปข้างหน้าไม่มีทางหวนย้อนกลับฉันคงเป็นเพียงอดีตของพ่อจอมไปแล้วด้วยการเวลาแต่สำหรับฉันพ่อจอมคืออนาคตฉันยังคงรอคอยจะพบพ่อจอมอยู่ที่เดิมและหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันแต่ความรักของฉันที่ยังมั่นคงต่อพ่อจอมกฤษดาพลาทิตย์ลุกและความรักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้านั้นทำไมหากขัดขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่งแปรผันไปฉันจะทำได้นานเท่าไหร่ให้ผมมาจองเธอฉันต้องการแค่ตาหลอดไปของเหรอคุณอยากเป็นเพื่อนยังไงครับ
อยู่นี้ได้ไงครับผมไม่เคยจากที่นี่ไปเลยทั้งหายโอ้ my god ghost รอผมนานหรือเปล่าจอมความคิดไม่เคยทำให้คนนี้ต้องจากครับฉันไม่ค่อยไว้ใจคำพูดเมื่อกี้เลยอ่ะฉันก็น่าเป็นความคิดนะเพราะอาจจะมันจะคงแครชไปแล้วน่าจะลงเงินกับเพื่อนแล้วจอมโอ้ยโอ้ยไม่สนุกฉันรู้ฉันจะเรียกไงฉันยังอึ้งอยู่ฉันยังผมรอที่จะได้อยู่กับจอมมาตลอดเลยในที่สุดมีสองทฤษฎีเราก็ได้เจอกันแล้วนะพอจอมขวัญของฉันชาติหน้าชาติไหนก็รักอะไรขนาดนั้นโอ้ my god อยากเกิดเป็นนนกุลคุณพูดเลยโอ้ my god เป็นยังไงอ่ะเราตั้งใจจะให้มันจบแบบดีอ่ะให้เราจากไปแบบแฮปปี้แล้วพอมีฉันไปไหนโอ้ยน่ารักโอ้ยตาโรเบิร์ตโอ้ยเอาจบแล้วอะไรเดี๋ยวนะถ้ามันจบแบบนี้จริงก็คือมันมี3ทฤษฎีทฤษฎีแรกของฉันน่าจะเป็นจริงง่ายสุดคือ1คืออ่านจดหมายเสร็จแล้วแครชPTSD มากเกิดภาพหลอนเกิดภาพหลอนเลยคิวไซโคซิสเพราะว่าเป็นหลังจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิตแล้วก็เจอแบบแฟนกับแฟนเก่าอีกแฟนกับแฟนกับชูอีกหลายรอบแล้วก็พอมารีมายขึ้นเรื่อยๆเปิดตู้เริ่มระลึกความหลังเริ่มเกิดแบบทอมากครั้งยิ่งใหญ่มากคิดดูเปิดแผ่นกระดาษมาเจอจดหมายอันนั้นน่ะขนาดกูเป็นคนนอกเนี่ยกูยังอึ้งเลยน้ำตาคอตามแล้วแบบโอ้โหมันแบบมันรักอะไรเราขนาดนั้นเขาอยู่รอเราจนถึงแม้สุดท้ายจนแบบครั้งสุดท้ายแล้วเขายังเขียนจดหมายถึงอ่ะรู้แล้วว่าเราจะต้องได้อ่านอ่ะคำว่าวาระสุดท้ายนี่แบบว่าแบบเนี่ยคือฉันรอมาทั้งชีวิตแล้วอะแล้วก็เนี่ยนี่คือวาระสุดท้ายนะเขาก็ยังคิดถึงจอมแล้วก็เขียนจดหมายแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าแบบจะได้อ่านหรือเปล่าแบบเขาก็หายตายไปแบบไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อนาคตเขาจะได้อ่านไหมอันนี้เป็นภาพหลอนนี่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายสุดสองเนี่ยคือที่เขาเกินเข้าพิธีไงว่าแบบถ้าคนตายแล้วทำพิธีรับขวัญเนี่ยจะกลับขวัญเนี่ยจะกลับไปเกิดใหม่เป็นญาติเป็นญาติคนแถวนี้ใกล้ๆกันก็เลยอาจจะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ระลึกชาติได้อีกอันนึงก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันใหญ่ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญในชีวิตเรากลับไประลึกชาติได้แล้วก็กลับมาแต่ว่าอันที่สองน่าจะเป็นไปง่ายสุดเพราะกลับมาเกิดเป็นบ้านคุณหญิงแล้วกุญแจมาให้ที่บอกว่าจะต้องเอาไปให้คุณจอมเท่านั้นมันสเปซิฟิกมากเลยอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่สองแหละบอกว่าแบบระลึกชาติได้ขึ้นมาแล้วก็เอากุญแจดอกเนี้ยให้จอมให้จอมมาเปิดคือทุกทฤษฎีอ่ะฉันน่ะกลัวแค่คำเดียวเลยคือเมื่อกี้จะมีช่วงที่ฉันอึ้งไปแล้วฉันรู้จักจะฉันควรจะดีใจหรือเสียใจหรือยังไงดีคุณอย่างนั้นพูดว่าอะไรนะฉันรอจอมที่นี่มาตลอดเลยใช่ฉันมีทฤษฎีนึงมึงคุณอย่างไม่ตายเลยเป็นอมตะหรอคุณอย่างเป็นแวมไพร์คุณอย่างเป็นแวมไพร์ใช่แล้วหน้าเหมือนเดิมตลอดทุกภพชาติเนี่ยดีอ่ะคุณอย่างเป็นแวมไพร์ไม่ก็อีกทฤษฎีนึงที่ใกล้เคียงกันก็คือเพราะว่าแวมไพร์ส่วนใหญ่หล่อมากแล้วก็ผิวขาวแล้วผิวขาวผิวดีกระจ่างใสไม่โดนแดดถูกต้องโอ้ my god อีกทฤษฎีนึงใกล้เคียงกันก็คือคุณใหญ่เนี่ยเป็นผีเจ้าที่ ghost เป็น ghost เลยเหรอคุณใหญ่เลยบอกว่าผมไม่เคยจับไปไหนเลยผมไม่เคยจับไปไหนเลยต่างหากผมรอคุณอยู่ที่นี่มาตลอดอ๋อเหมือนกับที่จอมบอกว่าจะอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่แล้วโอ้ my god แล้วลูกหลานของคุณใหญ่ที่สืบทอดเชื้อสายมันก็บอกว่าเนี่ยให้ฝากบอกต่อไปนะว่าเนี่ย
วิญญาณของคุณใหญ่น่ะยังอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเจอใครที่ชื่อจอมหรืออะไรเงี้ยให้เอากุญแจเนี่ยให้มาให้แล้วเฮียนมากอืมเข้าฝันทุกรุ่นโอ้ oh my god ฉะนั้นเนี่ยคือทฤษฎีที่เป็นไปได้เธอจบฉิกตัดใจสาววายขาดดิเลยนะทฤษฎีเราไม่แฮปปี้สาววายไม่แฮปปี้เลยนะก็เอ๊ะทำไมล่ะคนกับผีแต่ภาพก็กลับมารักกันจุดใช่คือเอาจริงๆนะฉากอ่ะเดี๋ยวขอรีแคปฉากไอ้ตั้งแต่ตอนที่แบบว่ามาเปิดหีบก่อนเปิดกล่องสุ่มมหาสมบัติของกล่องสุ่มคุณใหญ่กล่องสุ่มคุณใหญ่ก่อนเลยคืออ่ะตอนช่วงแรกๆอ่ะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกหน่วงอะไรขนาดรู้สึกเฉยๆรู้สึกเป็นความคิดถึงความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆย้อนในของต่างๆนานาก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งดันไปเจออีจดหมายนั่นน่ะโอ้จดหมายแบบโอ้ my god แล้วแบบแครชมากแล้วแบบมันสวิชอีกการมูดแบบว่าเออกูเฉยๆอ่ะโดดอมบาเลยว่ะแล้วสุดท้ายเลยนะเออแบบมันเขารักกันมากขนาดนั้นเลยมีคนแบบคือลองคิดตามนะหมายถึงว่าอ่ะจอมกลับมานี่ก็จบใช่ไหมแต่คุณใหญ่คือรอแบบไม่มีจอมอ่ะจนถึงสุดท้ายของชีวิตก็ยังคิดถึงจอมแล้วก็เขียนจดหมายเนี้ยเพื่อบอกถึงจอมอนาคตที่คุณใหญ่บอกว่าเรียนรู้แล้วว่ากระแสของเวลามันไม่ไหลย้อนกลับมีแต่ไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นอ่ะก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ตัดฉากกลับไปว่าแบบผมเป็นอดีตแต่คุณจอมเป็นอนาคตอะไรเงี้ยเป็นอนาคตที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะแล้วก็ตัดฉากไปตอนที่คุณใหญ่แครชในอดีตที่แบบว่าจอมวาดรูปทิ้งสุดท้ายไว้ให้อันนั้นก็แบบโอ้ยอันนั้นก็แบบ my gosh แล้วภาษาในดอกภาษาไม่ใช่ภาษาในจดหมายเนี่ยดีมากดีมากเจ้าบทเจ้ากรอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวบอกเลยจดหมายไงเออนึกว่าสุนทรภู่อืมแล้วตอนนั้นอ่ะก็กำลังเศร้าอยู่แล้วคราวเนี้ยเอ้าคุณใหญ่โผล่กลับมาฉันอึ้งเลยกับการอึ้งอย่างฉันไม่รู้จะแยกยังไงใช่ไหมเขาอยากจบดีฉันก็ดีใจฉันดีใจแต่มันไม่สุดฉันดีใจจริงๆแต่ว่ามันก็งงแล้วคราวนี้คุณอย่าได้มาพูดว่าผมรอคุณที่มาโดยตลอดฉันก็ตายแล้วเป็นผีโคสโอ้พี่หลอกจอมพี่หลอกสาววายดีใจที่เห็นเขาพูดกันแต่ว่าความคิดมันตีเออตีมันไม่มันฟินไม่สุดอืมแต่ก็ดีใจที่ที่เขาได้อยู่ด้วยกันเออฉันว่าโอ้มันเป็นความรู้สึกที่แบบซับซ้อนซับฟิสติเคทมากฉันว่าเออคอมพิเคทมากอันนี้โอ้ยก็ถือว่าจบได้ดีไม่เจ็บมากถึงจะมีเรื่องราวให้คิดต่อแต่ก็ไม่เจ็บมากเพราะเห็นภาพสุดท้ายที่พ่วงกับให้เนี่ยคือเขาอยู่คู่กันอ่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจจบให้เป็นปลายเปิดหรือว่าก็ให้เราไปคิดต่อเองเขาเงินกอดกันขนาดนั้นแล้วก็ไม่ก็ที่คิดต่อเองว่าเนี่ยว่าที่มาที่ไปเขาจะอยู่ด้วยกันยังไงต่ออะไรเงี้ยว่าเป็นเรื่องราวก็เป็นปลายเปิดไปเนี้ยของฉันน่าจะเป็นไปได้สุดฉันว่าของฉันเป็นผีเจ้าที่แล้วก็พวกกับไม่ถนัดหนังผีค่ะมึงอย่าพูดแบบนั้นผู้กำกับเรื่องต่อไปหรอผู้กำกับทั้งเรื่องสามารถทำหนังผีได้หมดเลยเออขอสาธุขอให้มีเอ็นเครดิตฉันมันคาใจมากเลยนะจบหรือว่านี่ของจริงฮะซีนั้นสองเหนื่อยแล้วนะแล้วน้องคุณก็ตื่นมาในเรื่องจูเมนจี้จูราสสิคเวิลด์ตกใจหน่อยไม่ได้นอนเตียงตื่นมาในป่าเลยหล่อเนี่ยอินเนอร์เปลี่ยนไปอันนี้คือจอมคนไหนเนี่ยน้องอินเนอร์เปลี่ยนไปหรือว่าจอมไหนไฟแรงเฟอร์แล้วเจออะไรอ่ะป่าหิมพานเป็นกินรีน่ากลัวนะไม่มีทางออกนะหรือว่าตาย
ดูไม่มีอะไรจะกินด้วยอ่ะน้องดูแห้งแรงอ่ะว้าวเป็นโผล่ที่จีนเหรอจีนขี่ม้าช่วงไหนไม่ก็เนี่ยมันดูเป็นจีนแล้วเนี่ยแบบขี่ม้าอะไรเงี้ยหรือว่าเจอพี่ขุนเนาะพี่ขุนก็ต้องขี่ควายค่ะประเทศไทยเนาะเฮ้ยคนไทยไปขี่ม้ายังไงอ่ะเขาไม่ได้ขี่ช้างมาสมัยก่อนขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่ก็ได้ขี่ช้างค่ะเคยดูไม่ยุทธาธีก็ขี่ช้างลบบ้างแต่ว่าเราไม่ได้หาช้างได้เยอะขนาดนั้นสมัยก่อนเราก็มีขี่ม้าอย่างนี้ด้วยโอ้เป็นฉันก็งงอ่ะงงปัดคอให้มันเลยแล้วเหรอเหนื่อยละว้าวกูอยากดูภาคเนี้ยคุณใหญ่ก็คือเป็นฝันดีอีกรอบนึงว้าวเอ็งเป็นใครเห็นใจจึงรู้ชื่อกูลูกนี้ก็เลิศนะเนาะจำฉันได้หรือเปล่าที่เราเคยรักกันและนับใจตอนแรกว่าจบอึ้งแล้วทูเอ็นเครดิตฉันอึ้งมาอีกก็คือขอคำอธิบายขอคำอธิบายเหตุการณ์เมื่อกี้เกิดขึ้นได้ไงควรจะอธิบายฉากจบไม่ควรที่จะมาเปิดซีซั่น2ให้ฉันซีซั่น2อยากมีไหมอยากมีอยากดูอีกเป็น1ตอนที่มันหลายอารมณ์มากอ่ะมันมีแบบเนาะมันมีแบบเป็นสีเศร้าฉันปวดหัวซึ้งลุ้นหลอนงงโอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆหรือว่าพ่อจะไม่ตั้งใจทำให้เราดูหรือว่าเราจะตามไม่ทันเนาะเราตามไม่ทันมันโดนเราหลุดตรงไหนไปหรือเปล่าวะหรือว่าฉันไม่ตั้งใจดูฉันว่าฉันตั้งใจดูมากนะเรื่องนี้หรือว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นตอนจบในนิยายอ่ะคือมันไม่สมหวังหรือเปล่าหมายถึงว่าจริงแล้วตอนจบในนิยายคือจอมอ่านแล้วก็คนึงหาแล้วก็แบบจบแค่นั้นแต่ว่าแล้วน็อกไปเลยเราก็ตื่นมาในชาติอีกชาตินึงไม่หมายถึงว่าแล้วเขาแบบว่าไม่อยากให้มันแบบดูแบบเศร้าเกินไปเขาได้เอาคุณใหญ่กลับมาให้โผล่ในชาตินี้อีกแล้วรออะไรเงี้ยแล้วก็จบเป็นปลายเปิดให้เราคิดกันเองอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะไม่น่าจะใช่นะใช่ในนิยายน่าจบไม่แฮปปี้แต่ว่าเขาอยากสร้างภาพจำแฮปปี้อ่ะใช่แล้วยังไงทีนี้คุณช้างคุณแผนทำไงอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเมื่อชาติฟังก่อนเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่แรกตั้งแต่อันนั้นเป็นเรื่องราวตั้งแต่ชาติแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันตอนแรกฉันนึกว่าแบบชาติแรกคือมีจอมของชาติแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็รักกันเพราะนั่นเป็นจุดต้นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยสักอย่างนึงนี่ไงเขาก็ย้อนมาช่วงที่เขารักกันมีจอมทุกชาติแต่ว่าจอมเนี่ยไทม์ทราเวลแบบเลิศมากเลยนะแบบว่าเป็นก็คือฉันเข้าใจว่าเป็นจอมสามคนสามชาติเนาะไม่ใช่เป็นจอมคนเดียวที่ใช้ชีวิต3ชาติ3ชาติ3ภพ3ชาติป่าท้อ10ลี้แล้วก็เก็บคุณจอมไอ้เก็บคุณใหญ่เนี่ยครบชาติครบทุกเวอร์ชั่นโอ้ my god เลิศมากเลิศนะเลิศมากแล้วก็เป็นคนเดิมที่เป็นคนเดิมเป็นคนเดิมเวอร์ชั่นใช่แต่ละน้องหลายอารมณ์มากเหมาะสำหรับคนขี้เบื่อก็ลองดูก็ลองย้อนเวลาดูเผื่อเจอคนถูกใจเผื่อแฟนเราในชาตินี้แบบเอ้ยหน้าตรงสเปคมากแต่นิสัยไม่โดนใจย้อนเวลาดูลองดูเผื่อเจอชาติที่ชอบอาจจะต้องไปหาอันนี้ยายมาอ่านจริงจังๆใช่ไหมเพราะว่าแบบเนาะเธอชอบมันคาใจอ่ะมันคาใจไม่รู้เหมือนกันใครที่ดู EP สุดท้ายมาถึงจนจุดนี้ก็เมนได้แล้วกันว่าแบบสปอยให้ฟังหน่อยก็ได้ว่ามันประมาณไหนเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าพิมพ์หัวข้อไปก่อนว่าสปอยเลยอะไรเงี้ยแบบว่าสำหรับคนที่เขาอยากไปอ่านนิยายอะไรเงี้ยไม่คนแอบอ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปอ่านอีกทีนึงถูกต้องการเดินทางของเรามันก็แบบสิ้นสุดลงไปแล้วแบบซีรีส์ที่ดีมากชอบมากที่สุดของปีนี้เลย2023ชอบเรื่องนี้สุดชอบมากชอบมากต้องบอกจริงว่าเป็นซีรีส์ที่แบบละเอียดอ่อนละมุนหลายอารมณ์ดึงทำให้ฉันน้ำตาคลอได้เนี่ยเลิศมากตอนที่ตอนที่แบบว่าซีนอารมณ์บทพูดทุกตัวละครภาษาทุกอย่างมันดีแบบมันผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้วอ่ะเหมือนทุกทีมอ่ะเอาเด็กที่เก่งสุดๆเก่งสุดๆมันอยู่ฝ่ายนี้แล้วก็อยู่ฝ่ายแล้วก็ประชุมสุมหัวกันทำสิ่งนี้ออกมาทำอะไรก็ให้เลิศอยู่กูเลิศแล้วทุกคนมีแพชชั่นมีความตั้งใจที่จะให้ผลงานนี้มันออกมาดีจริงๆแล้วดูตั้งใจดูตั้งใจจริงๆแล้วมันก็ออกมาดีจริง
เนาะดูใส่ใจอะเรียนรายละเอียดใส่ใจมากใส่ใจมากก็บอกเลยว่าใครที่อะใครที่แบบว่าแบบอาจจะเพิ่งเปิดมาดูหรืออะไรเงี้ยแบบว่าโอ๊ยผมดู EP สุดท้ายพอดีอะไรเงี้ยบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยคุ้มค่าที่จะไปที่จะดูให้12 EP 12 EP เดียวคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆไปดูเถอะจริงๆเนาะอยากให้ดูอ่ะอยากให้ดูอยากให้ดูจริงๆอยากให้ดังกว่านี้ใช่อยากให้แบบเป็นกำลังใจเป็นแบบอะไรให้ได้แสดงกับทีมงานนะเพราะว่ามันมีจริงจริงอยากให้เปิดใจนะแบบดูได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยจริงมันดีมากมันดีมากชอบมากก็ใครที่แบบไปดูรีแอคชั่นแล้วก็อย่าลืมไปดูตัวเต็มของยูกุด้วยแล้วกันเนาะเขาก็แบบเออเขาก็แบบอันนี้ยากหน่อยไปดูกันหน่อยเพราะว่ายูกุน่าจะทุ่มทุนให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้ทำขึ้นมีขึ้นก็ขอบคุณยูกุด้วยนะคะขอบคุณยูกุมากๆครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็เราจะได้ไปซัพพอร์ตทั้งยูกุแล้วก็ซัพพอร์ตทีมงานที่เขาสร้างซีรีส์ดีๆอย่างนี้เขามีการสร้างซีรีส์ต่อไปแล้วขอย้ำว่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของซีรีส์จริงๆซึ่งของเต็มเนี่ยเลิศมากของเต็มอ่ะมันจะมีรายละเอียดของความสัมพันธ์ของตัวละครทุกตัวที่สำคัญอะไรเงี้ยทุกตัวมันสำคัญจริงๆในละครเรื่องนี้แบบเขาแบบทำมาดีมากจริงๆใช่โอ้โอ้เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีมากเนาะแล้วก็ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงเอพิโซดสุดท้ายแล้วก็ให้การตอบรับดีมากขอบคุณมากจริงๆก็เราก็แบบก็รักนนกุลรักคุณใหญ่เนาะรักพ่อมิ่งรักเจมส์รักทุกคนแสดงดีมากรักเอื้องพึ่งรักเมยรักแม่ปริกรักคุณพ่อคุณแม่เนาะรักใครอีกรักฟองแก้วฟองแก้วฉันชอบฟองแก้วแต่ฉันสั่งยายส้มจี๊ดไม่ใช่ไม่ใช่ยายมุกยายไข่มุกคำแสนยายโอมรักทุกคนใช่แล้วก็ขอชื่นชมนนกุลว่าบทพ่อจอมเนี่ยเลิศเราไม่ใช่เสาเจ้าน้ำตาอ่อนแอเราฟาดเจ้าน้ำตาอยู่น้องบอยแต่ตอนหลังก็คือฟาดเนาะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทีมงานที่สร้างซีรีส์ดีๆนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้จริงๆเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆเนาะคนที่เคยดูจะพูดกันชื่นชมเลยว่าซีรีส์ดีแบบทุกอย่างมันดีจริงๆคุณทำเก่งมากๆจริงๆเนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆมากๆจริงๆที่ติดตามกับเราโดยเฉพาะคนที่แบบก็ดูจบแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบยังมาตามสนับสนุนนนกุลตามมาสนับสนุนไปได้ทีมงานทุกๆคนอะไรเงี้ยดูไปพร้อมกับเราแล้วก็ไม่สปอยเราเลยเนาะน่ารักมากๆนะแล้วก็ขอบคุณจริงๆทุกคนที่ได้ทำซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วกันเนาะก็แบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโดนบอกมาเหมือนกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันดีควรดูสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนสั่งซื้อน้ำพริกดาราให้เรียบร้อยเพราะอร่อยมากทั้งคางคูต้มยำแคบหมูต้มยำ TikTok Shop LINE IG Shopee ได้หมดทุกช่องทางเลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อวยลูกค้าแล้วก็ไปหามากินซะจะได้มีโปรเจกต์ถัดไปส่วนใครอยากให้ดูซีรีส์เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็บอกสุดท้ายซีรีส์เรื่องนี้ควรได้รางวัลในหลายๆด้านบทนักแสดงเพลงก็ดีบอกเลยทุกเพลงเลยตั้งเพลงจอมขวัญลั่นโทมของค็อกเทลเนาะจอมขวัญก็ดีจอมขวัญที่ฝันดีเพลงสุดท้ายเพราะว่าฉันเคยฟังมาก่อนแล้วฝันดีของคุณใหญ่ก็ดีมากเนาะดีแสงสีทุกอย่างเนี่ยควรได้ระวังกันหมดเลยแล้วก็ image ไม่มีวันกลับมาอ๋อใช่เพลงนี้เป็นไงเพลงไม่ตายฉันโกรธเพลงนี้เดี๋ยวดูความสนใจมันควรได้รางวัลอ่ะทุกรางวัลเลยกว่าทั้งหมดเลย MC ยอดเยี่ยมด้วยเนาะมึงใครจะตั้งรางวัลนี้โดนด่านะคือจริงๆเราบอกเสมอว่าซีรีส์ที่ดีมันไม่จำเป็นต้องเน้นฉาก MC ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็มี MC นะแล้วมันทำได้ดีอ่ะดีมากเลยอ่ะเนาะจริงสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนใครอยากให้ดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะเจอกันโปรเจกต์ถัดไปบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมาก